สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามาดูครับพามาดูเขาเปิดบ่อใหม่ครับเดี๋ยวให้ไปดูแบบใกล้ๆนะครับไม่แน่ใจว่าทีมงานไหนเดี๋ยวให้ดูครับน่ะตัวนี้โกเบครับมาร์คทีกับมาร์คไฟหรือเปล่าสีเหลืองน่าจะเป็นมาร์คทีครับอีกคันไม่แน่ใจครับจอดอยู่นี่ตอนนี้มีมาร์คทีอยู่2คันครับผมดูแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นทีมงานของเสียตินหรือเปล่ารถนี้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าเนาะเอาใจแฟนๆที่ชอบรถขุดครับแล้วก็รถดำครับจัดให้ครับนี่เขาเข้าคิวต่อเลยให้ดูครับมาร์คทีโอ้อยู่ในบ่อครับแบบนี้สวยๆครับนี่จัดไปแม่เข้าคิวต่อคิวครับเรียบร้อยเรียบร้อยดูนะมาจัดบ่อนี้ครับรถดำเยอะจริงๆครับนี่มาคันต่อคันออกเลยครับแต่เขาจอดแบบห่างๆนะครับเข้าไปทีละคันแจมๆครับอยู่ในบ่อโอ้ผมว่าน่าจะลงงานได้2 3วันหรือเปล่าครับเริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่เอาใจคนรักรถดำครับจัดให้บ่อนี้ผมไล่เป็นทีมๆงานไปนะครับเนาะเดี๋ยวจะงงกันเพราะเยอะจริงครับดูไปก็เพลินครับนี่ก็จอดแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆดีกว่าคันนี้ทำไมไม่ทำงานเดี๋ยวให้ดูแบบสูงๆครับมุมนี้ก็จะได้เห็นทีมงานที่อยู่ในบ่อทั้งหมดประมาณนี้ครับดูตัวใหญ่มาแล้วเรามาดูตัวเล็กมั่งผมอาจจะอยู่ห่างนะครับห่างพอสมควรนะครับระยะ300เมตรนะกับภารกิจนะครับเฝ้ารถกระบะครับผมนั่งอยู่กับรถกระบะครับก็เลยจัดให้นะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเราตามดูให้ทำงานแล้วครับเนี่ยโอ้เหมือนคอปเตอร์ครับนี่ดูบรรยากาศครับโลเคชั่นสวยๆแบบนี้ครับดูแล้วเหมาะจริงๆครับงานก่อสร้างแบบนี้สวยๆครับนำมาฝากนะแบบกว้างๆครับโซนพวกโคนชัยครับผมจัดไปรถแบ็คโคลแจ่มๆรถหกล้อดำแจ่มๆอ่ะจอดครับรอเดี๋ยวผมจะพยายามแบบให้ใกล้ที่สุดนะครับใกล้ก็ประมาณนี้นะจะได้เห็น2คันครับโกเบทั้งคู่ครับมาแอบเหมือนครับรถบรรทุกก็สีขาวด้วยแต่เสียดายครับสีตัวโกเบคันนี้สีเหลืองครับแต่ยี่ห้อเดียวกันครับค่ายเดียวกันจัดไปครับสุดๆเราค่อยๆแบบแผนกล้องไปครับด้านหลังเอ้าอันนี้ควักมาเลยครับทำไปได้ครับดูไม่ได้ถอยครับเกาะแล้วก็ดึงมาเลยครับโอ้สุดยอดครับเอาแบบไม่มีแบบสัญญาณให้ครับเกาะมาเลยโอ้สุดจริงครับวันนี้ถือมาผมมาแบบชิมลางอะเนาะเดี๋ยววันหลังก็คงจะจัดเต็มนะครับมาแบบฝนตกด้วยครับเมื่อเช้าครับฝนตกด้วยมีน้องทเวนตี้หรือเปล่าที่บอกว่าเขาลงงานแล้วผมก็เลยมานะครับจัดให้ครับเดี๋ยววันหลังก็คงสภาพบ่อก็น่าจะเปลี่ยนไปครับแต่ตอนนี้ดูแล้วก็สวยนะครับนะเป็นล็อกๆเลย
แบบนี้หลังคารถดำเลยครับนี่เดี๋ยวเรามาแบบใกล้ๆดีกว่าเมื่อกี้ไกลไปเอาใจสมาชิกนะครับผู้ชมที่ชอบรถขุดครับรถดำนะกดไลค์กดแชร์ครับส่งคลิปนะให้น้องๆหนูๆครับเนี่ยโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะครับชอบครับเด็กๆนี้เล่นกันจังนะครับเนี่ยรถแบ็คโคของเล่นนะครับนี่มาเจอของจริงครับดูแบบนี้เลยครับดูแบบสบายตาเพลินๆครับเอาใจคนที่ชอบรถขุดครับโอ้เหมือนคอปเตอร์ครับนี่เขาทำมาแบบโค้งบนครับทีมงานไหนนะนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของเสียตินไหมผมพูดไปตั้งแต่แรกนะเนาะกลัวแบบพูดผิดนะฮะไม่เป็นไรเนาะดูไปเรื่อยๆแล้วกันโอ้สุดๆครับเดี๋ยวให้ดูทีมงานนี้แล้วก็ดูอีกทีมงานหนึ่งเนาะแล้วผมก็จะถ่ายแบบมุมต่ำครับให้ชมครับนี่สวยจริงโอเคนะครับลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับสายจุกครับผมสายขุดครับผมมี2ช่องทางนะครับนะช่องทางด่วนก็ที่Facebook ชนาวันนะครับแต่ถ้าดูแบบชัดๆนะครับต้องดูที่ YouTube ช่องชนาวันนะครับผมถ่ายแบบ 4K จัดเต็มเลยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ